ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้มาถึงบทอวสานแล้วค่ะของหนังสือสยามคือบ้านของเราเป็นตอนที่32เป็นตอนจบนะคะของเรื่องราวทั้งหมดเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีซึ่งเป็นคนเขียนเป็นคนบันทึกประสบการณ์ที่เดินทางมาทำงานเป็นมิชชันนารีในแผ่นดินสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะแมรี่บาลีสแตนดันลูกสาวมาค้นพบต้นฉบับแล้วก็เอามาเรียบเรียงแต่งเติมเสริมต่อให้สมบูรณ์เด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนต่อไปเรามีนัดคุยนะคะกับคุณจันทนีอุณากูลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะเด็กวัฒนารุ่น100คือเป็นหนึ่งในคณะผู้แปลแล้วก็เป็นคนมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับดิฉันได้เชิญคุณจันทนีอุณากูลพงประยูนนะคะซึ่งเป็นนักร้องเจ้าของเพลงอมตะสายชนอีกด้านหนึ่งเธอเป็นนักแปลด้วยค่ะแล้วก็อยู่เบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นตอนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นควันหลงหรือว่าเก็บตกเบื้องหลังสยามคือบ้านของเราติดตามได้นะคะกับตอนต่อไปแต่วันนี้ค่ะเรามาฟังตอนจบว่าชีวิตของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีตอนท้ายเลยจะเป็นอย่างไรสำหรับบทสุดท้ายนี้เป็นบทอวสานชื่อบทว่าคุณยายในป่าใหญ่เขียนโดยดไวท์บาลีและลูกสาวแมรี่บาลีสแตนตันค่ะในบทอวสานเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงโรงแรมที่ชื่อว่าโรงแรมฟ้าอารามโรงแรมที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทางภาคเหนือของประเทศสยามหญิงชราร่างเล็กผมขาวโพลนมักจะนั่งอยู่ในเรือนน้ำชาของโรงแรมตรงริมแม่น้ำเฝ้าดูช้างชักลากไม้ซุงออกจากกองไม้ที่ไหลล่องตามแม่น้ำมารวมกันที่นี่โรงแรมแห่งนี้สดใสไปด้วยสีสันสวยงามของมวลหมู่เฟื่องฟ้าหญิงชรามักจะคุยอวดว่าเฟื่องฟ้าที่นี่มีสีต่างกันถึง8สีเธอจะปลูกแล้วก็คอยตัดแต่งต้นไม้เหล่านี้ด้วยตัวเองเพื่อให้มันเลื้อยขึ้นไปตามไม้ระแนงที่ขั้นอยู่ระหว่างตัวบ้านกับแม่น้ำนอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้ป่าปลูกประดับไว้ตามต้นลำไยหลายต้นแล้วก็มีนกกินปลาขนสีม่วงเหลือบเป็นประกายบินโฉบไปมาอยู่เหนือผิวน้ำสีน้ำตาลแดงชีวิตมิชชันนารีและการเผยแพร่ศาสนาของแม่ต้องสิ้นสุดลงเนื่องจากสงครามและหลังจากนั้นพ่อของเราผู้เป็นนายแพทย์ก็ได้จากไปแต่ทั้งหมดนี้ไม่อาจหยุดยั้งคุณยายผู้รักป่าของเราได้เลยแม่รักประเทศสยามเสมือนเป็นบ้านเกิดของท่านเองส่วนประชาชนชาวสยามทั้ง17ล้านคนที่อยู่ในดินแดนสวรรค์เขตร้อนซึ่งมีขนาดเท่ากับรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้ท่านก็รักเสมือนลูกหลานของท่านด้วยท่านสามารถคุยเรื่องการเมืองแม้แต่กับคนสยามที่รอบรู้มากที่สุดได้อย่างสบายสบายผมได้ไปเยือนฟ้าอาราม 2-3 ครั้งในช่วงปีคริสต์ศักราช 1947ถ้าหากว่าแม่ไม่เกิดไปตรวจพบเนื้องอกขึ้นมาเสียก่อนแล้วก็ท่านคงจะอยู่ที่นั่นต่อไปอีกยาวนานและโรงแรมของท่านก็คงจะมีผู้คนแวะเวียนมาพักกันอีกมากมายทั้งนักประพันธ์เจ้านายชาวสยามพ่อค้าไม้ชาวอังกฤษเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนทุกๆคนล้วนไปที่นั่นเพราะหญิงชราร่างเล็กผมสีดอกเหล่าผู้นี้เพียงผู้เดียวเธอผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาและความสนใจใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนนับจากวันที่เธอตัดสินใจย้ายถิ่นฐานจากเมืองซาคราเมนโตเดินทางมาทำงานเป็นมิชชันนารีในประเทศสยามแต่เพียงลำพัง
เมื่อปีคริสต์ศักราช1903แม้จะได้เลี้ยงดูลูกๆทั้ง7คนให้เติบโตขึ้นมาในป่าทางภาคใต้ของประเทศสยามจนแต่ละคนแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝากันไปหมดแล้วและแม้จะได้ใช้ชีวิตที่อัดแน่นไปด้วยการผจญภัยมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง40ปีซึ่งมากกว่าการผจญภัยในชีวิตของคนอื่นๆ3คนรวมกันเสียด้วยซ้ำแต่มันก็ยังไม่เพียงพอสำหรับแม่ไม่อาจจะพอใจกับการพักผ่อนอยู่เฉยๆได้ในวัยเกือบ70ปีดังนั้นแม่จึงกลับมาประเทศสยามอีกครั้งและได้เริ่มต้นดำเนินกิจการโรงแรมที่กลางป่าในจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือของสยามนี่คือชีวิตของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่ในบ้านปลายค่ะไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปทำโรงแรมที่ชื่อว่าโรงแรมฟ้าอารามซึ่งโรงแรมนี้ได้กลายเป็นที่ที่ผู้คนพากันกล่าวขวัญถึงไปทั่วกรุงเทพเธอยังคงออกไปผจญภัยในเส้นทางที่เหลือเชื่ออีกหลายครั้งเดินทางเข้าไปถึงรัชฉานในพม่าซึ่งขณะนั้นยังมีสภาพเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือล่องเรือไปตามลำน้ำปิงที่เชี่ยวกรากเป็นเวลา1สัปดาห์โดยมีสุภาพสตรีผิวขาวคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยเพียงคนเดียวเท่านั้นเดวายบอกว่าบางครั้งเขาเองก็รู้สึกอัศจรรย์ใจกับแม่ของตัวเองเหลือเกินบ้านพักที่ฟ้าอารามเป็นบ้านที่นักธุรกิจชาวจีนผู้มั่งคั่งผู้หนึ่งสร้างไว้เพื่อหลบภัยสงครามซึ่งระหว่างนั้นกองทัพอากาศภาคตะวันออกเคยมาทิ้งระเบิดที่สถานีรถไฟเชียงใหม่อยู่บ้างเหมือนกันเพื่อเป็นการขัดขวางไม่ให้ญี่ปุ่นลำเลียงยุทโธปกรณ์ต่างๆข้ามไปยังฝั่งพม่าได้บ้านหลังนี้เป็นเรือนไม้สักสองชั้นที่แข็งแรงมากชั้นล่างมีห้องนั่งเล่น3ห้องชั้นบนมีห้องนอน6ห้องทางทิศใต้หรือด้านหลังบ้านมีครัวลานซักล้างและที่พักของพวกคนรับใช้5คนตรงถนนส่วนที่เป็นวงเวียนเอ็ดนาได้ปลูกต้นไม้เอาไว้มากมายเช่นต้นปาล์มพันธุ์เล็กๆชบาพุทธรักษาและหางนกยูงที่นี่มีไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นโดยการเดินสายไฟมาจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเมืองซึ่งอยู่ถัดลงไปทางใต้ของแม่น้ำเป็นระยะทาง1ไมล์เอ็ดนาได้ซื้อรถแอดเลอร์ซึ่งเป็นรถเยอรมันเก่าๆไว้ใช้สำหรับเดินทางไปไหนมาไหนซึ่งชาวสยามมักจะหัวเราะกันอย่างขบขันเมื่อเห็นผมของเธอสะบัดพลิ้วเป็นสายไปตามลมเวลาที่เธอขับรถไปรับแขกรายใหม่ที่มาพักร้อนจากกรุงเทพหรือจากที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกหรือว่าตะวันออกทำไมแม่ถึงไม่คิดค่าที่พักให้มันสมเหตุสมผลกว่านี้หน่อยล่ะครับเดวายเคยถามท่านเพราะมีความเห็นว่าเงินแค่3ดอลลาร์ครึ่งต่อวันเท่านี้มันน้อยเหลือเกินลูกค้าของแม่แต่ละคนไม่ใช่แค่จะเต็มใจจ่ายให้เท่านั้นแต่เขาต้องนึกกันว่าน่าจะจ่ายมากกว่านี้เสียด้วยซ้ำเอ็ดนาเลี้ยงดูแขกราวกับราชาอีกทั้งเธอเองก็ไม่ได้มีเงินเก็บออมอะไรไว้มากมายนักเพราะว่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตเป็นมิชชันนารีธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนี่คือความรู้สึกของลูกนะคะที่ถามแม่ว่าทำไมคิดค่าห้องเนี่ยถูกเหลือเกินดูแลแขกดีมากแต่ว่าคิดค่าห้องถูกเกินไปแล้วแม่เองก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายแต่เอ็ดนาตอบว่าแต่พวกเขาก็ไม่เชิงเป็นลูกค้าหรอกนะทุกคนที่มาพักที่นี่เป็นเพื่อนหรือไม่ก็เพื่อนของเพื่อนแม่ทั้งนั้นทำไมล่ะที่จริงแล้วพวกเขาก็คือแขกของเราที่มาช่วยจ่ายเงินให้เราด้วยเท่านั้นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ก็อยากมีเพื่อนคุยอยู่แล้วนี่คือคำตอบของคุณยายเอ็ดนาซึ่งท่านก็พอใจเช่นนั้นจริงๆแต่คุณยายเอ็ดนาก็มีกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานอยู่ข้อหนึ่งว่าเธอจะไม่ต้อนรับแขกที่คิดว่าเขาจะต้องมาเอาอกเอาใจเธอเพราะเธอจะใช้ชีวิตตามแนวทางของเธอ
เขียนหนังสือไปทำอะไรต่ออะไรไปส่วนบรรดาแขกที่มาพักนั้นใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบอยากจะอยู่หรือว่าจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่ใจปรารถนาหากพวกเขาต้องการคำแนะนำในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเธอก็ยินดีช่วยสามารถแนะนำให้ได้เลยว่าที่ไหนมีวัดเก่าแก่ขึ้นชื่อที่น่าเที่ยวหรือว่าที่ไหนมีสาวชาวบ้านวาดลวดลายต่างๆบนร่มที่ไหนมีช่างคำขันเงินที่มีลวดลายงามวิจิตรที่ไหนมีป่าสักให้ชมเธอสามารถจะช่วยวางแผนการไปเที่ยวชมน้ำตกหรือไปศูนย์ทอผ้าไหมตามชนบทให้อย่างเต็มใจขออย่างเดียวกรุณาอย่าเอาอกเอาใจกันเป็นพอคือขอแบบเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้หลังจากที่บรรดาแขกได้ไปเที่ยวชมสถานที่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแล้วแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนแขกเหล่านั้นก็จะมีความทรงจำเกี่ยวกับมิสซิสบาร์ลีย์อยู่เต็มไปหมดแล้วก็กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของการมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่นี่ก็คือบุคลิกของเจ้าของโรงแรมนั่นเองพวกเขาไม่สามารถจะทำความเข้าใจได้เลยว่าหญิงชราร่างเล็กคนนี้เคยทำอะไรต่อมีอะไรมาแล้วตั้งมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรอารมณ์ว่าเป็นคุณยายกายสิทธิ์เลยทีเดียวดะไว้บอกว่าครั้งหนึ่งหลังจากที่เขากลับไปยังกรุงเทพได้ไม่นานเขาก็ได้รับโทรเลขว่าการเดินทางไปรัชฉานประเทศพม่า12วันประสบความสำเร็จพักที่เชียงตุง5วันแต่เวลาส่วนใหญ่มักจะฉุกละหุกและเหน็ดเหนื่อยอยู่ในรถโดยสารที่แน่นขนาดเกือบตลอดทั้งคืนได้พาเจ้าหญิงแห่งเชียงตุงพระองค์หนึ่งกลับมาเยือนโรงแรมของเราด้วยลงชื่อบัลลี่แม่โทรเลขมาเพิ่งไปรัชฉานมาเดวายบอกว่าจะมีใครสามารถหยุดยั้งเธอได้บ้างไหมนะมีข่าวร่ำลือกันอยู่หนาหูว่ารัชฉานนี้เป็นเขตอันตรายเพราะว่าจวนเจียนจะตกไปอยู่ในมือของพวกคอมมิวนิสต์อยู่รอมรอดแล้วธุรกิจการค้าที่ชายแดนไทยพม่านั้นก็กำลังเฟื่องฟูเพราะรัชฉานถูกตัดขาดออกจากย่างกุ้งและรัฐอื่นๆในพม่าทั้งหลายเนื่องจากมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในแถบนี้นักธุรกิจในกรุงเทพหลายคนพยายามวิ่งเต้นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปที่นั่นแต่ก็ต้องประสบความล้มเหลวไม่มีใครทำได้เลยแต่มิสซิสบัลลี่ทำได้แม่จัดของใส่กระเป๋าใบเล็กๆ 2-3 ใบแล้วร่วมเดินทางไปกับสุภาพสตรีชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งซึ่งมาพักที่โรงแรมทั้งสองเดินทางกันแต่เพียงลำพังโดยไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองใดๆจากทางราชการทั้งสิ้นพวกเธอใช้วิธีติดรถบรรทุกสินค้าของชาวบ้านไปเรื่อยๆนั่งกันไปหลายต่อรวมระยะทางถึง400ไมล์ฝ่าเข้าไปในดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นทางของโจรค้าฝิ่นเมื่อไปถึงเชียงตุงซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองหลวงของรัชฉานทั้งคู่ได้ไปพักที่เรือนรับรองของเจ้าผู้ปกครองเมืองหรือเจ้าฟ้าและเท่าที่ได้ทราบเรื่องราวในภายหลังแม่อยู่ที่นั่นอย่างสุขสบายมากอย่างไรก็ตามแม่มีเรื่องบ่นอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องกลิ่นอันคระคลุ้งของกะปิซึ่งเป็นสินค้าในรถบรรทุกคันหนึ่งที่ท่านขอโดยสารไปด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองชาวสยามซึ่งประจำอยู่ที่ชายแดนพบว่ามีหญิงชราผิวขาว2คนนั่งตีหน้าซื่ออยู่ในรถและขอข้ามชายแดนไปด้วยเฉยๆเช่นนั้นพวกเขาก็ได้แต่งุนงงกันจนพูดไม่ออกจึงได้ยอมยกเว้นกฎระเบียบทุกอย่างให้เป็นกรณีพิเศษแล้วก็หัวเราะกันอย่างขบขันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเดวายบอกว่าหนึ่งในการผจญภัยที่แม่ของเขาใฝ่ฝันมานานคือการล่องแก่งในลำน้ำแม่ปิงจากเชียงใหม่ไปยังระแหงระแหงเป็นชื่อเดิมของจังหวัดตากค่ะปัจจุบันคือตำบลบ้านระแหงซึ่งคุณยายเอ็ดนะฮะหรือว่ามิสซิสบาร์ลีย์ก็ทำได้สำเร็จในวัยใกล้70
เดวายบอกว่าแต่ไม่ใช่ในช่วงฤดูน้ำหลากอย่างที่ใครๆเขาทำกันหรอกนะทำอย่างนั้นมันก็จะง่ายเกินไปนะสิคณะอื่นๆที่มาล่องแก่งที่นี่รวมทั้งคณะของท่านผู้สำเร็จราชการสยามเขาล่องกันไปบนแพอย่างแสนสบายในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเวลาที่แม่น้ำส่วนใหญ่ใช้เดินเรือได้สะดวกแต่แม่รอช้าอยู่จนถึงปลายเดือนมกราคมจึงได้ชวนหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งไปด้วยกันโดยว่าจ้างเรือธรรมดาที่ชาวบ้านเขาใช้กันโดยทั่วไปตามแม่น้ำนั่นแหละนั่งไปในช่วงน้ำน้อยเผยให้เห็นแก่งหินที่อันตรายไปตลอดทางนี่คือชีวิตในบ้านปลายที่แสนอัศจรรย์ของมิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีที่ตอนนี้กลายเป็นคุณยายเป็นคุณยายในป่าใหญ่จากใต้ขึ้นสู่เหนือทำโรงแรมฟ้าอารามเอาไว้รับรองเพื่อนๆและเพื่อนของเพื่อนด้วยราคาที่แสนถูกกับการบริการชั้นเยี่ยมซึ่งลูกชายสงสัยมากว่าทำได้ยังไงทำไมไม่เก็บมากกว่านี้แต่นั่นคือความสุขและนอกเหนือจากนั้นความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางและการผจญภัยเปรี้ยวมากนะคะอายุใกล้จะ70แต่ยังไปล่องแก่งกลับมาฟังกันต่อกับตอนอวสานนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาติดตามกันต่อนะคะสยามคือบ้านของเราบทอวสานค่ะบทนี้เขียนโดยเดวิดซึ่งเป็นลูกชายเล่าถึงตอนที่มิสซิสเอ็ดนาเดินทางไปล่องแก่งในแม่น้ำปิงในวัยใกล้70ค่ะลูกๆ ก็คงจะหวาดเสียวมากเลยทีเดียวแต่ไว้บอกว่าแม่ยอมรับว่าท่านรู้สึกกลัวจริงๆอยู่ครั้งหนึ่งช่วงที่แม่น้ำบีบตัวแคบลงแล้วไหลพุ่งไปตามโค้งหักศอกคดเคี้ยวติดๆกันถึง6โค้งโดยที่ทั้งสองฟากฝั่งเป็นหน้าผาชันสูงทะมึนขึ้นไปถึง200ฟุตแต่คนคัดท้ายเรือเก่งมากทุกครั้งที่เห็นอยู่ว่าเรือกำลังจะพุ่งเข้าชนโขดหินทั้งก้อนอย่างจังด้วยความเร็ว30ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นเขาเพียงแค่พลิกถ่อไปนิดเดียวก็สามารถเบนหัวเรือหนีอ้อมโขดหินไปได้อย่างปลอดภัยทุกโค้งแม่เล่าว่าคืนวันหนึ่งเมื่อคนเรือผูกเรือไว้ที่ชายฝั่งและลูกเรือขึ้นไปกางเต็นท์เล็กนอนหลับกันอยู่บนตลิ่งท่านกับเพื่อนร่วมทางรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันและต่างก็จ้องมองไปในความมืดที่ตรงริมแม่น้ำนั้นเพราะคิดว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่แต่เมื่อไม่มีอะไรผิดปกติทั้งคู่จึงล้มตัวลงนอนต่อพอรุ่งเช้าจึงพบว่ามีรอยเท้าของเสือดาว3ตัวประทับอยู่บนผืนทรายตรงนั้นรอยเท้าของเจ้าตัวพ่อวัดได้กว้างถึง4นิ้วนับว่าเป็นเสือดาวขนาดใหญ่มากทีเดียวมันสามารถจะชะโงกข้ามกราบเรือมาคาบเอาตัวแม่กับเพื่อนไปได้อย่างสบายเลยมันใกล้ขนาดนั้นจริงๆสมัยก่อนนี่ก็อุดมสมบูรณ์มากนะคะเย็นอีกวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งล้อมกองไฟกันอยู่แม่ได้เกลี้ยกล่อมให้พวกผู้ชายเล่าเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับแม่น้ำสายนี้ให้ฟังเรื่องเหล่านี้เป็นตำนานที่เล่าต่อๆกันมามีทั้งเรื่องสมัยโบราณกาลเรื่องของพระราชาเจ้าหญิงและเจ้าชายและมีเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงเมืองหลวงในยุคโบราณซึ่งนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ต่างยืนยันกันว่าเมืองที่ว่านี้ไม่เคยมีอยู่จริงแม่เคยได้ยินเรื่องเมืองโบราณนี้มาก่อนแล้วตอนอยู่ที่เชียงใหม่และคิดว่ามันฟังดูมีเหตุมีผลดีน่าจะเป็นเรื่องจริงได้และตอนนี้แม่ก็มีหลักฐานเอาไว้เถียงกับนักประวัติศาสตร์ได้แล้วด้วยในระหว่างการเดินทางขากลับแม่ได้เดินเท้าหลายไมล์เข้าไปในป่าลึกปีนขึ้นไปบนเขาและจากบนยอดเขานั้นแม่มองลงมาเห็นยอดแหลมของเจดีย์ที่ถูกบดบังไปด้วยไม้เลื้อยและเถาวัลย์หนาทึบมันคือเมืองโบราณที่ว่านั่นแน่ๆตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ1ตารางไมล์และมันก็ยังไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผนที่เสียด้วย
ก่อนที่จะออกเดินทางจากเชียงใหม่เพื่อมาล่องแก่งในครั้งนี้แม่ได้ออกปากเอาไว้แล้วว่าแม่น่าจะไปค้นหาที่ตั้งของซากเมืองโบราณนี้ได้เคยมีเจ้าหน้าที่อังกฤษซึ่งทำอุตสาหกรรมป่าไม้สักบอกแม่ว่าเขาทำงานอยู่ในป่าแถวนั้นมานานหลายปีแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นซากเมืองโบราณที่ว่านี้เลยแต่สิ่งที่เขาดูเหมือนจะยังไม่รู้ซึ้งก็คือชาวสยามมีความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับซากโบราณต่างๆและจงใจจะกีดกันเขาโดยชี้นำเส้นทางให้เฉยไปในทิศทางอื่นทุกครั้งที่เขาทำท่าว่าจะเข้าไปใกล้ซากโบราณนี้มากเกินไปหลังจากนั้นแม่ก็มีโอกาสได้เดินทางไปยังนครวัดซึ่งเป็นซากเมืองโบราณอันมีชื่อเสียงของกัมพูชาการเดินทางไปกลับครั้งนั้นใช้เวลา1สัปดาห์เต็มๆข้ามชายแดนสยามเข้าไปในเขตอินโดจีนซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวเขมรกำลังพยายามลุกขึ้นต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชคืนจากฝรั่งเศสโดยใช้วิธีการรบแบบกองโจรอยู่พอดีแม่ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะข้าราชการจากกรุงเทพพร้อมกับกองทหารฝรั่งเศสติดอาวุธอีกประมาณ80นายท่านใช้เวลา3วันเดินเท้าไปตามโบราณสถานต่างๆปีนป่ายขึ้นไปบนตัวปราสาทคลานลอดและอ้อมไม้เถารกชัดที่งอกขึ้นมาปกคลุมซากปรักหักพังหลายแห่งทั่วทั้งบริเวณที่กินพื้นที่ไม่ต่ำกว่า20ตารางไมล์ในวันสุดท้ายขณะที่คณะกำลังจะออกเดินทางไปจากปราสาทพระขันทันใดนั้นเองก็มีคนสังเกตขึ้นมาว่ามิสซิสบัลลี่หายตัวไปผู้คนต่างตื่นตระหนกแล้วพากันเดินย้อนกลับไปเป็นระยะทางถึง1ไมล์เพื่อตามหาแม่ตามปราสาทต่างๆที่ผ่านมาแล้วในที่สุดพวกเขาก็ไปพบท่านนั่งศึกษาพันเฟิร์นอยู่เงียบๆที่ข้างทางเดินในป่านั่นเองเดินป่ามาแล้วตั้ง25ไมล์เล่นเอาฉันหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยตอนนั้นน่ะฉันก้าวขาไม่ออกอีกแล้วแม้แต่ก้าวเดียวจริงๆนะแล้วฉันก็รู้ว่าอย่างไรเสียพวกคุณก็จะต้องกลับมาตามหาฉันอยู่ดีนั่นแหละแม่บอกพวกเขาอย่างนี้แต่คุณก็น่าจะตะโกนเรียกพวกเราหรือทำอะไรก็ได้สักอย่างก่อนที่เราจะลับตาไปนะครับคุณก็ทราบดีนี่นาว่าที่นี่กำลังอยู่ในภาวะสงครามโอ้เอ้ยกองโจรเขมรจะมาเอาอะไรจากผู้หญิงแก่ๆตัวเล็กๆอย่างฉันล่ะฉันกำลังนั่งนึกเปรียบเทียบอยู่ว่าสถาปัตยกรรมของที่นี่ดูคล้ายคลึงกับวัดเก่าแก่บางแห่งในเชียงใหม่ที่ฉันเคยเห็นนะพวกคุณรู้ไหมพวกนักประวัติศาสตร์จงใจจะบิดเบือนอายุของอารยธรรมสยามให้น้อยลงพวกเขาทุกคนพากันบอกว่าก่อนคริสต์ศตวรรษ1200น่ะพวกชาวสยามไม่มีอารยธรรมอะไรมากมายนักพวกเขาอยากจะไปยกย่องอารยธรรมของชาวมอญมากกว่าแล้วท่านก็ไพร่ไปพูดถึงความคิดเห็นทางประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆของท่านต่อไปอีกหลังจากที่มิสซิสเอดนากลับมาที่เชียงใหม่แล้วเธอก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองฮาโลวีนอย่างคลึกครื้นให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชาวสยามอื่นๆในท้องถิ่นรวมทั้งพวกมิชชันนารีไม่เคยมีเวลาไหนที่น่าเบื่อเลยสำหรับคนที่อยู่รอบข้างเธอเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและก็เต็มไปด้วยกิจกรรมตลอดเวลาไม่เหมือนคนแก่โดยทั่วไปนะคะและแล้วแต่ไว้ก็บันทึกไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นก็จำต้องจบสิ้นลงในระหว่างที่พักอยู่ที่เชียงใหม่แม่เริ่มมีปัญหาสุขภาพท่านถูกตรวจพบว่ามีเนื้องอกจึงต้องเดินทางกลับไปบ้านที่แคลิฟอร์เนียเพื่อเข้ารับการผ่าตัดในปีคริสต์ศักราช1950และต้องจำกัดกิจกรรมต่างๆลงมากมายแต่ก็เพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากสุขภาพดีขึ้นแล้วแม่ไปพักอยู่ที่เมืองแครมอนต์และได้เริ่มต้นเขียนเรื่องราวต่างๆจากความทรงจำของท่านเรื่องชีวิตของท่านในประเทศสยามและยังได้ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของชนเผ่าต่าง
ในตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีนด้วยสำหรับบางคนแล้วไม่มีคำว่าแก่อยู่ในพจนานุกรมชีวิตเลยจริงๆแม้แต่ลูกชายก็ยังทึ่งแม่นะคะจากนั้นไม่นานค่ะมิสซิสเอดนาก็อยากจะเดินทางขึ้นมาอีกคราวนี้ไปโน่นเลยนะคะอเมริกาใต้ไปพักอยู่ตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งในแถบเมืองชาปาลาและกัวดาลาฮาราในประเทศเม็กซิโกค่ะแม้กระทั่งในวังของข้าหลวงคนก่อนด้วยเธอปิติยินดีมากที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้โดยไม่ต้องใช้เงินมากมายทั้งค่าเช่าบ้านค่าจ้างคนรับใช้รวมทั้งค่าใช้จ่ายทุกอย่างยกเว้นเสื้อผ้าเป็นเงินเพียง100ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นแต่เธอจำเป็นต้องเดินทางข้ามชายแดนกลับเข้ามายังสหรัฐอเมริกาทุกๆ6เดือนเพื่อรักษาสถานภาพความเป็นพลเมืองอเมริกันไว้ในปีที่เธอมีอายุได้76ปีเธอยังคงเดินทางโดยรถบัสเกรย์ฮาวด์เป็นระยะทางถึง 7,600 ไมล์เพื่อไปเยี่ยมเยียนลูกๆทุกคนเธอเดินทางเลียบชายฝั่งจากแคลิฟอร์เนียขึ้นไปโอเรกอนวอชิงตันและไปสิ้นสุดที่ซีแอตเทิลเพื่อเยี่ยมโดโรธีแล้วก็วกกลับมาทางอาริโซนาเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของแมรี่โดโรธีนี่เป็นลูกคนที่3แมรี่นี่ลูกคนที่6นะคะ The White เขียนเอาไว้ในย่อหน้าสุดท้ายนะคะของบทอวสานนี้ว่าหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีแม่ไปปักหลักอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่ท่านซื้อไว้ห่างจากบ้านหลังก่อนที่ท่านเคยสร้างเอาไว้ในแครมอนต์ไปทางใต้ประมาณ 2-3 ช่วงตึกที่นั่นแม่ยังคงค้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยวงเล็บว่าชื่อใหม่ของสยามและยังคงเขียนบันทึกความทรงจำของท่านต่อไปในชีวิตช่วงสุดท้ายของแม่ท่านหลงไหลได้ปลื้มกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศไทยประเทศที่แม่รักเหมือนเป็นบ้านเกิดของท่านเองจนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาตินี้ด้วยความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งแม่ถึงแก่กรรมที่แครมอนต์ในปีคริสต์ศักราช1962เมื่ออายุได้79ปีและนี่คือปัจฉิมลิขิตที่เขียนโดยมิสซิสเอดนาบรูเนอร์บาลลีค่ะในปีคริสต์ศักราช1953เธอได้เขียนถึงที่มาของหนังสือสยามคือบ้านของเราเอาไว้ดังนี้ค่ะ15ปีที่แล้วเมื่อฉันอายุ55ปีวันหนึ่ง The White ลูกชายของฉันซึ่งขณะนั้นยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้มาที่บ้านเพื่อรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันในระหว่างที่เรากำลังคุยกันอยู่นั้นฉันได้พูดขึ้นมาว่ามีความปรารถนาอยู่สองข้อที่แม่ยังไม่มีโอกาสได้ทำคือการหัดเล่นโปโลกับหัดเล่นพินสงสัยว่าแม่คงจะต้องรอจนกว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเสียก่อนกระมังลูกมองดูฉันอย่างครุ่นคิดแล้วโพร่งออกมาอย่างกระตือรือร้นว่าคิดดูสิครับแม่แม่ยังมีเวลาอีกตั้ง30ปีรออยู่ข้างหน้าคิดอยากจะทำอะไรก็ทำได้อีกสารพัดฉันคงจะทำท่างงงวยมากทีเดียวเพราะลูกหยุดพูดไปเฉยๆแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับพอดีก่อนหน้านั้นฉันได้สร้างบ้านของฉันขึ้นมาและทุ่มเทใจกายไปกับการตกแต่งภายในด้วยสีสันสวยงามแล้วยังได้ตกแต่งสวนรอบบ้านอย่างสวยงามไม่แพ้กันก่อนหน้านั้นขึ้นไปอีกฉันเริ่มเบื่อการวาดรูปและค่อยๆหมดความสนใจในสโมสรต่างๆที่ฉันเป็นสมาชิกอยู่หลังจากที่ลูกชายพูดประโยคนั้นแล้วฉันก็ใช้ชีวิตว่างเปล่าไปอีกพักหนึ่งจนกระทั่งเกิดไปประสบอุบัติเหตุเข้าทำให้ต้องนั่งนอนๆอยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่มีอะไรทำเลยนอกจากคิดนั่นคิดนี่อย่างเดียวเท่านั้นและแล้วความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในช่วงการพักฟื้นนั่นเองตลอดชีวิตของฉันฉันได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเดินทางและได้ไปอาศัยในต่างแดนอยู่เป็นเวลาหลายสิบปี
ฉันจะเขียนเรื่องราวชีวิตของฉันดีกว่าและในทันใดนั่นเองฉันก็รู้สึกคึกคักขึ้นมาอย่างเต็มที่ฉันเริ่มคิดชื่อเรื่องและคิดว่าจะเริ่มต้นเขียนบทแรกอย่างไรดีฉันใช้เวลาเขียนหนังสือนี้อยู่15ปีเต็มๆเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเกลาใหม่รวมทั้งศึกษาหาข้อมูลไปด้วยมันอาจจะไม่มีวันได้ออกสู่สายตาสาธารณชนเลยก็ได้แต่มันคือสิ่งที่เรียกได้ว่ามิอาจประมาณค่าได้เลยสำหรับคนที่สนใจอยากจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างฉันจนฉันแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าชีวิตของฉันจะแตกต่างไปสักเพียงใดหากในวันนั้นความคิดนี้ไม่ได้ผุดขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ทำอยู่นี้สยามคือบ้านของเรางานเขียนที่ใช้เวลาสร้างสรรค์ถึง15ปีนะคะของเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่โดยมีลูกคนที่6ค่ะแมรี่บาลีสแตนตันมาเรียบเรียงแล้วก็มีลูกคนอื่นๆนะคะโดโรธีเดวิดมาช่วยเขียนเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะแล้วก็ตอนต่อไปจะเป็นตอนเก็บตกมีสัมภาษณ์พิเศษคุณจันทนีอุณากูลพงประยูนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะนักแปลนะคะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งเอ็ดนาเคยเป็นครูอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาที่เธอเดินทางมาสยามในช่วงแรกๆมีคุณผู้ฟังหลายท่านให้ความสนใจหนังสือสยามคือบ้านของเราติดตามได้นะคะในตอนต่อไปว่าหนังสือนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวเชิญคนแปลมาคุยให้ฟังเองเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะนี่เป็นผลงานที่ส่งคุณค่าอีกหนึ่งเล่มซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพของบ้านเมืองของเราจากสายตาของชาวต่างชาติซึ่งได้บันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้อย่างซื่อตรงตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง